จะบอกไปเลยว่าโอเคนี่คือออริจิเลยมาแบบว่าเพิ่งสดๆเลยสวัสดีครับตอนนี้ผมมาอีกแล้วมาที่โกดังเสือหมอบที่ช่องอะไรนนทรีกลการพระราม379นะฮะครับวันนี้มาเจอพี่เชงเซ็งอีกแล้วนะครับคือมีเข้ามาใหม่ใช่ไหมพี่ใช่ครับที่มานี้เพราะว่ามีสายรายงานมาว่ามีจักรยานมาใหม่โอ้โหนี่นะฮะอันนี้คือพี่มาใหม่เหรอพี่มาใหม่ครับตอนนี้มากี่คันน่าจะวัน20คันแต่ขายไปแล้วคราวที่แล้วเรามาอัปเดตเนี่ยก็ขายไปแล้วก็ขายไปได้ประมาณ3คันขายไปหลายคันแล้ว3คันตอนนี้ผมเลยรีบมาเลยเพราะว่าอะไรนะกลัวจะไม่ทันเดี๋ยวต้องขึ้นลงเลยนะเพราะว่ามีคนทักแชทผมมาถามผมเยอะผมขี้เกียจตอบนะคือผมไม่ว่างเมื่อกี้บอกว่าขี้เกียจคุณต้องประกอบรถใช่ไหมผมทำคนเดียวไงอันนี้คือโอ้โหคันนี้สวยมากคันนี้คาร์บอนครับ105ด้วยของอะไรพี่ตัวใหม่ของอะไรเกียร์น่าจะเป็นของเทศไต้หวันนะเหรอเป็นคาร์บอนเลยเหรอตกคือตกเหรอครับอ่ะไม่เป็นไรคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูรถใหม่ก็เนี่ยก็มาคันใหม่คันนี้อันนี้กำลังประกอบไซส์ใหญ่อยู่อันนี้คันนี้ไซส์น่าจะ5ผมยังไม่ได้ทำอะไรมากนะเราเอาแบบละเอียดเลยไหมวันนี้เอาละเอียดเลยก็ได้เอาละเอียดว่ามากี่คันละเอียดไซส์อะไรชุดขับอะไรดีไหมเกียร์กรุ๊ปเซ็ตอันนี้ยังไม่ได้ล้างเนาะยังไม่ได้ล้างเพิ่งออริจินคือเพิ่งมาวันนี้เลยเพิ่งมาเลยก็คือวันนี้วันอังคารครับที่29บอกเลยวันอังคารที่29มิถุนาเพิ่งมาเลยเพิ่งมาแล้วก็มีสายรายงานมาผมก็เลยรีบมาเลยเพราะว่าถ้ามาช้าเดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายแต่ขายไปแล้ว3คันนะออกไปแล้ว3คันครับมา20คันมาประมาณเกือบ20เดี๋ยวเรามาดูกันคลิปเนี้ยอาจจะลงสักถ้าทันนะเย็นนี้ลงเลยอังคารที่29นะมิถุนาแต่ถ้าเกิดผมไม่ทันจริงๆนะผมอาจจะเป็นพุธที่30แล้วกันขอวันนึงนะอาจจะเจ็บเยอะมีซุปเปอร์ซิกด้วยคืออาจจะให้พี่เช้งเนี่ยทำเสร็จก่อนหรือเปล่าหรือว่าพี่คือจริงๆเนี่ยผมประกอบร่างเสร็จหมดแล้วเหลือเรื่องทำความสะอาดทำความสะอาดอ๋อนี่คือประกอบหมดแล้วมาแล้วประกอบหมดแล้วก็คือสามารถลองสั่งได้ทุกครั้งเหลือแต่ว่าเดี๋ยวเราทำความสะอาดโซ่อะไรอีกนิดหน่อยกับอัพเตอร์ใช่ไหมมีพออัพเตอร์อันนี้ดูพี่ฟอร์ไปก่อนนี่มันโฟกัสนะใช่ไหมแล้วก็อันนี้ยี่ห้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้มียี่ห้อแปลกๆเนาะมายี่ห้อแปลกๆเนาะอะไรนะคออะไรโคโลเทคอะไรเงี้ยมันนะหรอโคโลเทคคันนี้ก็คาร์บอนโคโลเทคคันนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะแต่ราคาเนี่ยยังไม่รู้ประมาณได้ไหมพี่สามหมื่นครึ่งประมาณสามหมื่นนิดหน่อยใช่มันเป็นคาร์บอนจากคลิปที่แล้วนะที่เรามาอัปเดตอ่ะมีสมาชิกมาถามว่าเฮ้ยมันมีคาร์บอนบ้างไหมมีตัวนี้คาร์บอนหลายคันเลยเหรอแล้วอันนี้เดี๋ยวพี่จะต้องพันอะไรไหมเนี่ยว่าเอายังไงทำให้ทุกอย่างคืออันเนี้ยมันมาสภาพอย่างนี้นี่โอ้นี่สดสดออริจินก็คือว่าอย่างนี้เลยเดี๋ยวตอนเอาจริงๆเนี่ยพันให้ไม่คือเดี๋ยวผมเริ่มทยอยทำความเก็บรายละเอียดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติมาดูแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ผมโทรแบบว่าเร็วๆนะใช่เร็วมากเสร็จก่อนแล้วผมค่อยโทรแล้วทีนี้มันพอเสร็จแล้วรถมันเหลือน้อยไง105นี่นะ105กี่เกียร์เนี่ย10หรือ10อันนี้10 เกียร์อันนี้10เกียร์แต่ล้อฟูลคอมนี่นะ105ก็อะไรที่ไม่ดีเดี๋ยวทำอีกทีไม่อย่าบอกว่าไม่ดีคือนี่ผมให้ดูแบบออริจินโดยปกติเนี่ยผมจะถ่ายให้ถ่ายตอนที่ผมทำเสร็จหมดแล้ว uh-huh. แต่เนี่ยคือผมเห็นว่าเวลาทำทุกครั้งเลยแล้วมันลดมันเหลือน้อยมากไงใช่ใช่อันนี้ผมก็เลยลองให้โทรมาแบบเร็วๆให้มาแบบนี้ดูก่อนลองดูคือจะหาว่าเราไม่มีรถเด็ดๆนะมีแต่ว่ามันไปเร็วไปเร็วมากนี่อย่างนี้เนี่ยโอ้โหนี่ดูหลักอานนะหลักอานอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเป็นเยอรมันอย่างนี้ไหมเนี่ยคือราคานี่คือทักแชทไปถามเฮียเขาได้เลยนะนะเพราะว่าคือราคาเฮียเขากำลังทำราคาอยู่ก็คือเบอร์โทรผมจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปหมดเลยนะแผนทงแผนที่มาดูที่ได้เลยนี่คันนี้ก็เด็ดเมอร์ด้าคันนี้ใหม่มากเออมีแฟนเมอร์ด้าเข้ามาคอมเมนต์เยอะนะเขาบอกใครได้รถเมอร์ด้าไปเนี่ยถือว่ารถดีนะคันนี้ใหม่มากเออทำไมคันนี้สภาพดีมากใหม่มากไปปาเข้าไปเป็นแสนเลยเหรอล้อเล่นนะฮะต่างครับคันนี้9เกียร์เองก็จะประมาณหลักหมื่นต้นๆเหมือนกันเนาะอ๋อเป็นกลางๆครับเป็นคาริดโซล่าหรือคาริดเดาได้แต่ผมไม่บอกฟันธงไม่ได้นั่นแหละนะก็คือว่ามันเพิ่งมายังไม่ได้จดราคากันเต็มที่เลยนะคร่าวๆเนี่ยมีหมื่นกลางๆขึ้นอยู่แล้วเห็นนะเมอริด้าคันนี้เป็นท็อปอลูป่ะเนี่ยน่าจะท็อปอลูนะบานๆขนาดนี้มือตกเป็นไรโซล่าโซล่าเข้าเกียร์กรุ๊ปเซ็ตตัวใหม่กรุ๊ปเซ็ตโอ้ดิสเบรกด้วยนี่ใช่ครับโอ้ดิสเบรกนี่ไม่ใช่เล่นนะดีเนาะ
เบรกเป็นนี่มือตบเป็นโซล่าโอ้สภาพดีมากเลยนะมีรอยถลอกล้มๆนิดหน่อยอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะเราให้ดูแบบตอนที่ใสๆเลยเดี๋ยวไปนี่นะแต่ว่าโอเคยังไม่ได้ล้างนะต้องคอนเฟิร์มว่ายังไม่ได้ล้างเพกไอ้เนี่ยทำความสะอาดอะไรมากมายอันนี้มันไม่ใช่สีถลอกเป็นแค่รอยขมเหลาเดี๋ยวผมทำความสะอาดก็หายใช่ไหมเนี่ยคือตอนนี้ให้ดูแบบออริจินเลยครั้งแรกเลยโดยปกติเราเสร็จแล้วเราค่อยโชว์อันนี้เป็นแบบว่าเรียวๆเลยนะจะได้เห็นแต่มันล้างออกนะมันไหนเนี่ยนะโอ้มาห่อมาอย่างนี้เลยเหรอก็คือละกล่องไงครับโอเคเนี่ยกล่องกระดาษนะคือมาเป็นชุดละกล่องเลยนะกล่องเนี่ยเพิ่งประกอบเสร็จอย่างกล่องเก่งเลยแล้วอันนี้ก็หุ้ยนี่สวยนะเทคคันนี้เทคคันนี้ตั้งแต่ตู้ที่แล้วแล้วอ๋อตู้ที่แล้วแต่ยังไม่มีคนมาเอานะสงสัยต้องเจาะซะหน่อยแล้วเนี่ยคันนี้ก็เจ๋งนี่ของอะไรเนี่ยคาลิล่าหน้าของอิตาลีนะคาร์บอนมันจะออกลี่ลี่ล่าล่าโกโก้โกงโกงอะไรอย่างเงี้ยชุดขับอุนเตก้านะครับฮะเซ็ตคันนี้เหรอชุดขับอุนเตก้าเป็นคาร์บอนป่ะเป็นคาร์บอนเออใช่เดี๋ยวดูเฟรมแล้วคาร์บอน33ฮะ33เองครับดูชุดขับอุนเตก้าครบเซ็ตเลยถ้าบอกว่าถ้าเราบอกว่า 33,000 คนออกถ้าเกิดได้ยินราคาอาจจะบอกว่ารถมือ2 33,000 แพงแต่คุณต้องมาดูยี่ห้อดูสภาพดูชุดขับก่อนนะใช่ไหมใช่ครับดูนี่อุนเตก้ามือตกอุนเตก้าอุนเตก้าครบเซ็ตเลยกี่เกียร์ฮะ10เกียร์10เกียร์ก็เป็นรุ่นเก่าหรือว่างั้นน่ะรุ่นเก่าแต่ว่าคือด้วยสภาพมันใหม่มากแต่เอาไปอัพได้นะนี่อุนเตก้านะฮะสเปเชียลคันนี้นี่สเปเชียลไลท์มันก็มีนี่นะคันเดียวซุปเปอร์ซิกเดี๋ยวนะพี่แป๊บนึงขอผมนี่ผมถ่ายชุดเบรกชุดขับให้เห็นแล้วจานก็อุนเตก้าหมดเลยดิขอกรุ๊ปเซ็ตเลยเหรอครับกรุ๊ปเซ็ตเลยครับโอ้แต่นี่แต่เกียร์มันถี่มากเลยนะนี่สิบเกียร์ครับสิบเกียร์นะเปลี่ยนมันแค่สิบมันไม่ใช่สิบเอ็ดเปลี่ยนคงนิ่มมากเลยนะสิบหรือสิบเอ็ดวะที่นับดูผมไม่น่าจะสิบนะลองนับดิ2 4 6 8 10 11ว่ะ11นะอุนเตก้า11เกียร์ก็คือไม่ได้สังเกตมือตกไม่เป็นไรก็มือตกมันเป็นไอ้นี่ว่ะมันเป็นสัตว์นี่11 11นะก็คือรถมันเพิ่งเข้ามาแหละพี่เซ็งดูยังไม่ละเอียดแหละพี่เซ็งดูยังไม่ละเอียดย่ายผมเพิ่งประกอบเสร็จเองคือถ้าเกิดผ่านไป 2-3 วันเนี่ยพี่เซ็งตอบได้หมดใช่ๆเพราะว่าพี่เซ็งหนึ่งจะเอาไปล้างแล้วผมก็จะ2แล้วก็จะไปเซ็ตนู่นเซ็ตนี่ใช่มั้ยเซ็ตเกียร์เซ็ตอะไรก็จะรู้แต่เนี่ยเพิ่งเข้ามาแค่ประกอบแล้ววางประกอบแล้ววางใช่ใช่แล้วทำคนเดียวด้วยตรงนี้มันไม่มีคนโอ้โหนี่คันนี้แทบจะไม่มีรอยเลยนะอันนี้เป็นแค่ขมเหลาเป็นแค่นั้นเฉยๆนะก็คือออริจินอลครับก็คือเดี๋ยวผมทำมันใหม่แบบนี้แน่นอนโอ้เบาะก็ยังดีเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าสภาพดีมากนะเบาะก็จะมีตั้ง 2,000 กว่าบาท 3,000 อ่ะ11เกียร์นะชุดขับอุนเตก้าเนาะ11เกียร์สายเบรกแดงซ่อนสายไหมไม่ซ่อนไม่ซ่อนไม่ซ่อนนะอันนี้เป็นสเปเชียลไลท์สเปเชียลไลท์อันเนี้ยคือนี้ไซส์เท่าไหร่คันนี้น่าจะวัดโอ้นี่วัดกันเลยนะเพราะว่าผมไม่มีไม่ดูที่มันเขียนเลยผมเพิ่งทำเอง54นะ54ก็สูงๆหน่อยนะ54ก็สักประมาณ145อันนี้สเปเชียลไลท์คันนี้48โอ้โหคันเล็กนะใต้เกียร์ไอเบิร์ดเฮ้ยนี่โอ้ที่ทำดีนะอันนี้ก็นี่คาร์บอนครับใส่ซ่อนแล้วก็11เกียร์อ๋อนี่คาร์บอนด้วยคือเฟรมคาร์บอนเลยใส่ซ่อนแต่มือตกเป็นปีเก่า105 105กี่เกียร์10หรือ11 11นะล้อดีทีสวิตช์อ่ะพี่ว่าประมาณเท่าไหร่ราคาคันนี้ 33,000 ประมาณนะคันนี้ไม่ต้องประมาณเลยเพราะว่าสองคันเนี้ยคือมีคนถามแล้วผมเลยรู้อ๋อคือมีคนโทรมาถามแล้วเมื่อเช้ามีคนมาดูอยู่แล้วเขาซื้อไปแล้ว3คันเนี่ยเขาเอาไป3คันเลยคนเดียวเนี่ยนะเอาไปขายไงนะโอ้นี่สวยนะนี่มันเป็นอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้ทำสวยนะถลอกมากโอ้ยนี่ผมว่ามันขัดออกนะมันไม่ได้ถลอกมันกระจางเลยครับมันไม่ถึงกับออกครับแต่มันกระจางขัดได้ขัดได้มันไม่ถึงกับแต่ล้อดีทีสวิตช์แต่ทำไมเฟรมมันสวยอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรของมันทำไมมันเป็นตัวท็อปใกล้เคียงกับเอ็ดเวิร์กอะหลักอันใช้เอ็ดเวิร์กนะอ๋อเหรอหลักอันเอ็ดเวิร์กดูนี่เฟรมมันทำนู่นทำนี่แบบอะไรตัวนี้มันเป็นซับไอ้นี่ไงครับซับแรงกระแทกมันเป็นไอ้นี่อะคริลิกคล้ายๆเป็นถือว่าสวยนะชุดแท้ชุดเบรกมันจะนิ่มมันจะปัดแล้วนุ่มนวลไม่ใช่กระโดกระดะมันก็จะเป็นรอยมันมีรอยหน่อยนะแต่ว่าผมว่าน่าจะขัดออกนะก็คือผมทำให้มันจางลงไปได้ประมาณสัก 20-30% จากที่สแตนดาร์ดนี่มีเน้นล้อเดียว 25,000 แล้วล้อคาร์บอนเหรอล้อดีทีสวิตดีทีสวิตผมไม่รู้นะฮะแต่ซื้อล้อเข้าไปครับล้อนี่ราคาของไปอีก25,000มันถึงคู่นึงคู่นึงล้อเองเดียวนะ
DT Swift เนี่ยนะล้ออย่างเดียว 25,000 ล้ออย่างเดียวล้ออย่างเดียว 25,000 ของใหม่นะของใหม่ของใหม่ล้อใหม่หมายถึงไม่รวมยางใช่ไหมใช่ใช่ล้อเปล่าเปล่าเนี่ย 25,000 ล้อเปล่าเปล่าคู่ละ 25,000 อันนี้พี่เช็คราคามาแล้วเปล่าไม่มีเกจิอาจารย์เขาบอกผมอยู่เหรอมันก็อาจารย์ซื้อไปเมื่อเช้าเนี่ย 3,000 คันนี้มัน 3อันประมาณ 7,000 คันนี้ 30,000 กว่าบาทนี่เฉพาะล้อกับหลังอานก็ 30,000 ละอัน 7,000 เออก็ใหม่นะ 25,000 7,000 เท่าไหร่แล้ว 32,000 แล้วเหลืออีกพันเดียวเป็นเฟรมเป็นอะไรเนี่ยนะชุดขับเนี่ยนะราคายังลดได้อีกโอ้โหนี่ทั้งคันตกลง 33,000 เนี่ย 33,000 ยังลดได้อีกนะอ๋ออันนี้คือพี่ตอบไปแล้วเลยรู้ราคาว่างั้นเหรออันนี้มันมีเครื่องรถชาร์ปเกจิเขามันดูแล้วเกจิเขาซื้อไปแล้ว 3,000 ไงแล้วเกจิเขาไม่ยักเอาคันนี้ไปด้วยนะเขาเอาไปแล้ว 3,000 ไงเขาตังหมดอะแคนนาเดลแคนนาเดลคันนี้แคนนาเดลซูเปอร์ซิกอันนี้บอกตรงๆนะผมถ่ายเร็วๆเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดมือถือหล่นอะไรผมก็จับถ่ายเลยนะผมไม่สนใจเลยนะไม่ตัดต่อด้วยนะเอาแบบเรียวๆเลยนะแล้ววันนี้วันที่29มิถุนายนนะช่วงเวลาสักบ่ายๆนะแล้วถ้าเกิดผมกลับบ้านผมลงทันผมลงเลยลงเลยแต่ถ้าไม่ทันผมถ้าลงไม่ทันผมขอเป็นวันที่30นะเช้ามาจะได้เจอกันนะอ๋อเช้ามา30มาเลยเหรอแต่ถ้าลงเลยวันนี้เช้ามาได้เจอเนี่ยก็ได้เจอเยอะถ้าเกิดถ้าพี่ลงพรุ่งนี้ผมก็จะได้เจอลูกค้าประมาณวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเสาร์วันเสาร์จะเป็นประมาณนี้วันอาทิตย์ปิดเนาะวันอาทิตย์ปิดครับวันอาทิตย์ขอพักหน่อยนะช่วงนี้คอนดันเดลตัวนี้มันโอ้แต่มันใหญ่นะคาร์บอนครับซูเปอร์ซิกนี่รถนี้คาร์บอนมาเยอะนะใช่ครับคันนี้ไซส์52 52นะแต่ว่าจริงน่าจะ53นะอ่ะโอเคแค่น170พอขี่ได้อ่ะเต็มอ่ะนะ170นี่เต็มอ่ะเป็นชุดขับอะไรพี่นี่ชุดขับเป็นไทก้า10เกียร์ไทก้าอ๋อนี่ไงไทก้านะเป็นไทก้าตัวใหม่10เกียร์เนี่ยเดี๋ยวผมซูมมาแล้วกันผมขี้เกียจไปก้มแล้วไม่ไหวก้มๆเงยๆพักปวดเอวเว้ยนี่อันนี้กี่กะ10สปีดใช่ป่ะครับ10เกียร์โอ้แต่จานมันใหญ่เลยเนาะจานมันใหญ่มันก็จะแบบว่าน่าจะหน้า52นะคล้ายๆกับอะไรนะการทดมันเยอะหน่อยมันก็คือครับต้องแรงดีอ่ะก็คือขี่ทางขึ้นเนินได้บ้างใช่แต่ถ้าเกียร์อะไรนะเกียร์ที่มันละเอียดก็ทางเรียบหน่อยครับเนาะขึ้นสะพานขึ้นอะไรได้อันนี้เป็นไทก้าหมดเลยเนาะมือตบเลยโอ้นี่สวยเนาะแต่ว่าจาน FFA คือแค่นั้นเดียวส่วนใหญ่จะเป็นจานนี้เป๊ะๆอ่ะเหรออันนี้เท่าไหร่เนี่ย33,000ครับเอารู้เหมือนกันรู้ครับโอ้นี่33,000หมดเลยคาร์บอนหมดเลย3,000คาร์บอนนี่นะเด็ดก็เป็นไทยแล้วล้ออันนี้ล้อเด็ดมั้ยรู้มั้ยคันนี้ล้อธรรมดาครับล้อธรรมดาธรรมดาแบรนด์คันนั้นเดียวซุปเปอร์ซิกมันหายากครับเนาะแค่นั้นเดียวมันคันนี้ก็บอกว่าของใหม่คันนี้67โอ้นี่เบนชี่มาด้วยอันนี้ใช่มั้ยใช่ครับใช่เบนชี่แฟนๆเบนชี่นะฮะเบนชี่นี่ขายเร็วนะขายไปทีไรมาปุ๊บปั๊บกระแสปีนี้มันมาแรงครับไม่หรอกผมว่าในตัวแทนในไทยหาซื้อยากเป็นชีไม่ก็คือกระแสมันเลิกมันเอเย่นมันเลิกทำไปเมื่อมา 3-4 ปีก่อนใช่ไหมเนี่ยแล้วตอนนี้มันก็เริ่มมาแล้ว TEC นะนี่นะอันนี้เป็นชีคันนี้ไม่น่าจะแพงประมาณหมื่นกว่าบาทเนาะแต่ว่าพี่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่แค่ประกอบอย่างเดียวเดี๋ยวจะต้องมาพันกิฟต์พันอะไรอีกนะเดี๋ยวนะพี่อ่ะอันนี้คือรถเก่าใช่ไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่เมอริด้าคันนี้มีเขาบอกว่าเมอริด้าตัวนี้สวยเนี่ย11,000เองแล้วไม่มีใครน่าจะมีคนมาเอาหน่อยนะ11,000เองนะลดได้อีกนะเนี่ยไม่ใช่ว่าอันนี้รถเก่านี่คือพี่รู้ราคาหมดแล้วนะบอกเลยได้เลยว่าถามคันไหนผมบอกเนี่ยจะเทคคันนี้เทคคันนี้20,000ชุดขับชุดขับ11,000คันนี้14,000ชุดขับอะไรพี่ชุดคันนั้นเดียวกันเดี๋ยวได้ถ่ายแล้วมันมีคนเอาไปแล้วหรือไงกำลังจะบอกอันนี้ไม่ต้องลงก็ได้เดี๋ยวเหรอใช่ไม่เป็นไรเนี่ยมันสดสดเลยก็ไม่เป็นไรก็สดแล้วผมสดสดเลยคันนี้ไม่รู้นะแต่คุณยังไม่ตกลงราคากันใช่ไหมเขาให้มาถ่ายรูปเฉยป่ะไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่าคันนี้ไม่ต้องลงก็ได้โอเคไม่เป็นไรให้รู้ไว้นะลองดูก่อนแล้วกันนะอาจจะมีคนเอาแล้วหรืออาจจะตกลงราคากันไม่ได้ยังไม่รู้นะแต่ที่แน่เค้กกล้วยหอมคราวที่แล้วอร่อยมากนะฮะอร่อยมากนะฮะอะไรนะนี่ฮะโอ้นี่เรียวๆเลยวันนี้ผมจะเรียวๆเลยจะให้สมาชิกดูแบบว่าเรียวๆเลยจะไม่แต่ต่อถ้าผมพลาดทำมือถือหล่นนะผมจะเก็บขึ้นมาถ่ายเลยมันกิ้งๆเลยทำไมไม่พังก่อนเทคคันนี้เท่าไหร่นะ20,000ครับ20,000เนาะ10เกียร์10เกียร์10เกียร์เป็น 2.1 อัลฟา 2.1 ครับแหมเขาถามอยู่ว่าเข็กรุ่นไหนอัลฟา 2.1 นะ10เกียร์เป็นไทก้าป่ะไทก้าไม้105ครับโดน105นะว่าแต่พี่อย่าพูดคำหยาบนะเดี๋ยวผมขี้เกียจไปตัด
ไม่มีนี่นะคลิปนี้เราจะไม่พูดคำหยาบนะอย่าเผลอนะอย่าเผลอนะไม่กล้าพูดคำหยาบเดี๋ยวโดนด่านะอย่าเผลอนะเพราะผมต้องไปเซฟผมต้องไปคอยเซฟอยู่ถ้าเกิดคลิปนี้ผมจะไม่ตัดต่อแน่นอนแรกจะดูหยาบไปหน่อยมันเพลินนะมันเพลินตัวตนไงครับมันเพลินตัวตนแต่มันธรรมชาติดีนะสร้างภาพว่ามันธรรมชาติดีเหมือนลิด้าคนนี้สวยมีคนมาเอายิงเหรอ11,000เนี่ยชื่อขับเป็นอะไรเนี่ยเหมือนลิด้าน้ำหนักเยอะมั้งบอกตัวแล้วมันหนักนะโอ้ยไม่หนักหรอกถ้าขีดปั่นดีๆแรงดีเดี๋ยวขออีกนิดนึงก่อนจะไปข้างนอกนะตอนนั้นเขาบอกว่าใจแอนตอนนี้คันที่ถูกที่สุด 8,000 กว่าบาทมีไหมพี่ก็มี OCR เนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้เขาดูบางคนเขามีงบน้อยจริงผมเข้าใจนะ 8,500 โอเคเดี๋ยวเราราคา 8,500 เราถ่ายดูด้วยนะคือจริงๆ 9,500 เนี่ยลดได้นะประมาณเหลือ 9,000 มาดูนะแต่ถ้าเกิดจะคุยดีๆเท่าแก่จะลดได้ถึง 8,500 ก็คุยเท่าแก่คุยเอานะคุยเอานะก็คือตรงเนี้ยใจแอนแถวนี้เนาะก็คือที่มันเขียนก็ได้นะ9,500 แต่ถ้า OCR เนี่ย 8,500นี่นะเนี่ย OCR ก็เขียนตรงนี้นะ OCR ตัวข้างบนครับมันจะเขียน OCR นี่ไงตัวเบลเลอร์เลยนั่นแหละ นี่นะมันจะมี SCR OCR แล้วทุกอย่างจะเป็นตัวเก่าเหลือประมาณ 8,500 ก็ได้นะคือบางคนก็ถามว่าสัก 8,000 ยังพอไหวไหมบอกโอเคพอได้นะได้ครับ 8,500 8,000 กว่านะมันไม่ตรงตัวหรอกเนาะ 8,000 กว่าตรงนี้เราดูให้เลยคลิปนี้ไปเลยเพราะว่า 8,000 กว่าบาทบางคนงบน้อยจริงผมเข้าใจนะผมเข้าใจครับผมเข้าใจเนาะคือก็พอได้ขี่เนาะขี่ไปก่อนรถคันนึงก็จะถูกๆคือจะซื้อคันนึงก็จะมาเปลี่ยนคันก็ไม่ใช่เล่นเล่นใช่เพราะว่าใจอยู่แต่ที่นี่ไม่รับซื้อนะไม่รับซื้อคืนแต่ถ้าซื้อกับเราไปแล้วคืออยากเปลี่ยนคันใหม่แล้วไม่มีที่เก็บหรือไม่มีที่ขายฝากเราขายเอามาฝากขายแต่ต้องซื้อกับเรานะอ๋อซื้อจากที่นี่ใช่มีประวัติอยู่แล้วเราฝากขายไงฝากขายไม่ได้ว่าซื้อต่อนะไม่ได้ซื้อต่อแต่ฝากขายรถไว้แล้วคุณก็เอาคันใหม่ไปแล้วคุณก็รอเนี่ยราคาถ้าเจอเนื้อคู่คุณก็จะไม่กำไรไม่ขาดทุนเลยก็ได้ก็มีเยอะนะขายเย็นๆนะก็ลองมาเลือกดูถ้าขายแบบว่าร้อนๆก็อาจจะขาดทุนหน่อยต้องราคาถูกๆหน่อยร้อนๆเนี่ยจริงๆถ้าเกิดบอก 5,000 ปุ๊บคนมากวาดเลยมันแน่นอนอยู่แล้วเนาะคือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณสมมุติมัน 9,500 เนี่ยคุณซื้อไปเนี่ยอยู่ดีคุณบอก 7,000 เออคุณขาย 5,000 กินนะแม่งหรือไม่ก็ 6,000 6,500 อย่างเงี้ยถ้าสภาพดีถ้าเกิดคุณไม่ถูกเนี่ยคือมันมีคนเอาอยู่ไม่ไปล้มในระนาดมาใช่ไหมถ้า 6,000 7,000 ก็ยังมีคนเอาเนาะใช่ครับเพราะว่าราคาปกติ 8,000 บาทเติม 9,500 เลยเข้าร้านเลยก็ได้นะเพียงแต่ว่ารอคุณก็ต้องรอรอนะคือคุณเย็นพอคุณก็รออ่ะไปเมื่อกี้เราไปดูข้างหน้าเนาะเราไปอันนี้คือพวกนี้คือรถเก่านะยังมีให้ดูอยู่นะก็คือใครที่พออะไรงบประมาณไม่เยอะมาดูได้นะฮะพอได้นะตรงนี้นี่นะฮะก็จะมีรถเก่าๆอยู่แต่รถใหม่ๆเนี่ยราคาก็สูงพอสมควรนะฮะเพราะมันเป็นรถใหม่นะแต่รถดีๆหน่อยแต่รถสภาพเยี่ยมๆหน่อยมีสก๊อตนี่รถก็ใหม่นะก็ได้เป็นหมื่นกลางๆไทก้าเคลียสก๊อตก็ใหม่อยู่คันนี้ฮะอ๋อสก๊อตที่ผมไปถ่ายเทคอ๋อสก๊อตคันนี้สก๊อตส่วนใหญ่สีดำเนาะใช่ครับเอกลักษณ์มันเอกลักษณ์เนาะสก๊อตลุคอะไรอย่างเงี้ยไอ้ลุคมันคนละชั้นกันแล้วลุกเนี่ยจะเป็นสีดำแต่ตัวหนังสือขาวลุกจะเป็นสีฟ้าก็มีเยอะสีฟ้ามีสีฟ้าขาวสก๊อตนี่ของที่ไหนอ่ะสก๊อตไม่รู้เนี่ยไม่ใช่สก๊อตแลนด์นะอย่าบอกนะไม่เอานะไม่เอานะบอกสก๊อตมาจากสก๊อตแลนด์นี่ไม่เอานะสก๊อตหรือแต่ใจแอนเนี่ยแบรนด์ดีนะจริงๆใจแอนเป็นแบรนด์เนี่ยใจแอนวินเทจใจแอนใช่โอ้นี่วินเทจมีไมค์ด้วยไมค์นี่ชิปเตอร์บอกเกียร์ด้วยนะเหรออืมเกียร์ขึ้นตรงนี้ด้วยอืมโอ้มีไมค์ด้วยโอ้โหนี่แถมไมค์เลยไม่แกะออกเลยมีไมค์มาก็เอาไมค์มาเนี่ยไมค์ยังใช้ได้ใช่ไหมยังไงแล้วก็อย่างนั้นครับเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันครับใช้ได้นะไมค์ใช้ได้ดิโหนี่ไมค์ของญี่ปุ่นเฉพาะไมค์ผมว่า 4-5,000 แล้วนะเกินเนี่ยอ๋อไม่เกินพูดผิดก็ชิมาโน่ก็หลายตังค์อยู่เออนั่นดิตัวนี้มันเป็นของชิมาโน่ไอ้นี่เลยอ่ะเป็นน่าจะเป็นกรุ๊ปเซ็ตของมันมาเท่าไหร่พี่ไทแอนเนี่ยน่าจะหมื่นกลางๆขึ้นไปครับหมื่นกลางๆ10เกียร์15 10เกียร์หมื่นกลางๆก็15 16 14 15 16 17แถวเนี้ยนะแถวเนี้ยเกินกลางขึ้นไปอ่ะเพราะว่าคันนี้มันไอ้ซีรีส์เนี่ยมันสมัยก่อนแพงมากเลยนะเนี่ยเป็น105นี่เนาะใช้แอนเป็น105ออกวินเทจอ่ะวินเทจเนาะนะก็คือโอเคตรงนี้ก็
เออตรงนี้โฟกัสเออฟอร์ดเนาะฟอร์ดโฟกัสนี่ๆๆคอนเทนต์แบบนี้น่าจะประมาณ1,000ไม่เกินอ่ะเมื่อกี้เรายังไม่ได้ดูใช่มั้ยใจแอนเออคันนี้คันนี้ไซส์50โอ้จานใหญ่ดีเนาะนี่ขึ้นเขาได้เลยเนี่ยมาเยี่ยมมันไอ้ช่องว่างมันเยอะช่องแก๊ปมันเยอะขายาวใช่ๆของคาริดเชนจแอนคาริด8เกียร์ประมาณเท่าไหร่นะ10,000ต้นๆ11,000เนี่ยครับประมาณโอเคนี่เนาะมีลิตรี่นะลิตรี่อันนี้ก็มีเบรกด้วยใจแอนคันนี้จะมีเบรกจะมีเบรกตรงนี้ให้สำหรับส่วนใหญ่ใจแอนจะเป็นคล้ายๆมือใหม่เนาะคล้ายๆคนแบบคล้ายๆเพิ่งขี่เนาะก็การจับมันไม่อยากโน้มอะไรเงี้ยครับไม่อยากโน้มมาเบรกเนาะบางทีคนขี่ใหม่ๆจับไม่ทันนะบางทีขี่จับตรงนี้อยู่เนี่ยตอนจังหวะฉุกเฉินอ่ะย้ายมาจับไม่ทันนะธรรมดาครับนะก็ตรงนี้ให้เลยนะอยู่ใกล้มือดิใช่ใช่ใช่ใจเด็กไม่ทันอยู่แล้วใช่โอ้นี่แต่นี่สวยนะไอ้สเต็มหรืออะไรมันเนี่ยโอเคแล้วเนี่ยแล้วไปสามคันนี่อย่างเทพไงเหรอคือไปนี่เป็นแสนละสามคันเป็นแสนละคือถ้าพี่มาตอนที่ผมไม่ได้โทรบอกอ่ะพี่อาจจะได้เจอนะผมโทรบอกแล้วมันต้องยังไงมันมีพ่อค้าจอรอไงโอเคนี่นะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูอีกทีนะนี่นะมาใหม่นะฮะ20กว่าคันนะฮะก็นับแล้วก็ได้เนาะประมาณเกือบ20เพราะว่าไปแล้ว3ไปแล้ว3ก็เหลือประมาณ10กว่าเนาะเกือบ20แล้วก็ยังมีล็อตเก่ามันทยอยมาครับโควิดมันใช่มันเป็นชี้ก็มีนะฮะมันเลยไปนานมากแล้วเนี่ยมันเลี่ยงเลยแบบโดยปกติมันน่าจะมาตั้งนานแล้วนะก็จะมีล็อตที่เหลืออยู่เนาะตรงนี้คือล็อตก่อนหน้าที่ผมมาอัปเดตให้ดูนะ2ครั้งแล้วก็จะมีล็อตที่แบบว่าราคาย่อมเยาเลยนะฮะทางนู้นไล่ๆไปเนาะหมื่นกว่าบาทไม่ถึงหมื่นก็มีนับ 8,000 กว่าบาทใจแอนอะไรเงี้ยบอกคนที่ทักไลน์ผมมาเนี่ยจริงๆดูในนี้เลยนะเพราะว่าผมไม่ว่างจริงเออว่าตอนนี้พี่จะต้องประกอบแหละจะต้องล้างจะต้องทำต้องเซตอย่างคือทำคนเดียวช่วงเนี้ยโอเคแล้วก็ถ้าเกิดยังไงอยากได้คาร์บอนฝั่งนู้นก็ยังมีอยู่เนาะก็ยังมีครับเป็นรุ่นเก่าๆเนาะเป็นรถที่อยากรถอื่นๆนะยังอยู่ในโกดังนู้นก็ยังมีนะฮะฝั่งนู้นนะไปดูได้นะไปเดินเลือกดูนี่นะฮะมาอัปเดตให้ก่อนที่ของจะหมดนะเพราะว่ารถจะหมดเร็วมากถ้าเกิดรถสภาพดีๆจะไปเร็วนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยไซส์เล็กๆอย่างเงี้ยเนาะไปเร็วต่ำมา50ก็งั้นเถอะใช่ต่ำมา50คลิปที่แล้วผมเลยตัดว่าต่ำมา50มีคันไหนสูงกว่า50คันไหนไงเขียนได้ว่าต่ำมา50ไปหมดเลยก็คือรถส่วนใหญ่นะตู้มันมาตู้นี้แบบมาไซส์ไม่กลางๆใช่เฉลี่ย50 50บวกลบนิดๆนะไม่ได้ไปถึง50 55 56อะไรอย่างงี้เนาะใช่ๆมีแค่50บวกลบนิดนึงมา50 52 54ก็โอเคนะครับคนไทยก็พอได้อยู่ถ้าเกิด40กว่าก็ผู้หญิงเนาะ40กว่าก็มาเร็วไปเร็วเลยล่ะแล้วก็มีคันนี้นี่ที่จริงเนี่ยแต่ฝั่งเนี้ยก็ยังมีอยู่นะฮะพวกเนี่ยเบนช่งเบนชี่คันแบบถ้าเกิดแบบว่าเนาะยังพอมีนะรถเก่าๆเนาะแล้วก็คาร์บอนอยู่ฝั่งนู้นนะฮะก็มีวิวเลอร์มีนี่นะฮะนี่เบนชี่เนเน่7นะฮะคันนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะอันนี้แกอะไรวะเนี่ยไปไหนละไปนู้นแล้วฮะจะให้ตัวจริงวิวเลอร์ไหนไอ้วิลเลอร์เนี่ยเฮ้ยวิลเลอร์ล็อตที่แล้วก็ไปแล้วเหรอคันนึงมาอยู่นี่อ๋อย้ายมานี่ใช่ไหมใช่ย้ายข้ามมาย้ายมาฝั่งนี้นะก็คือเป็นล็อตที่แล้วเหมือนกันเนี่ยเทคโอ้จริงๆล็อตเก่าๆก็ยังมีเยอะนะเนี่ยสวยๆเยอะๆก็มันช่วงโควิดมันเงียบแบบใช่พวกนี้คาร์บอนเยอะเลยฝั่งนี้ก็เนี่ยคาร์บอน3คันเลยรวมกันเนาะก็มีเทคคาร์บอนด้วยนะแต่เทคคันนี้สวยมากนี่ไซส์เท่าไหร่เนี่ยใช้50โอ้50เนี่ยก็ไม่ใหญ่มากนะกำลังโอเคเลย168คันเดียวนะฮะโอเคคลิปนี้ยาวเลยนะฮะพี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่เซ้งมากนะฮะเดี๋ยวทำต่อนะพี่เชงเดี๋ยวพี่เชงจะทำไม่ทันเดี๋ยวเกิดพรุ่งนี้มาสัก 3-4 คนนี้ทำกันไม่ทันเลยนะโอเค